และวันนี้นะคะพี่ปางก็ได้เดินทางมาเที่ยวในสถานที่ที่ทัชใจมากอุ๊ยแต่น้ำแข็งพี่กินน้องแต่น้ำแข็งน้ำแข็งเจ็บไหมโอ้ร้องไห้เลยโอ้วันนี้นะคะที่บอกว่าทัชใจก็คือเรานะคะจะมาสานฝันการเป็นนางพญาจิ้งจกนางพญาจิ้งจกนะ จิ้งจอกซึ่งที่นี่นะคะเป็นฟาร์มจิ้งจอกที่แบบว่าอยู่บนเขาลึกๆเลยทุกคนแล้วก็มีน้ำแข็งมีอะไรเต็มเลยอ่ะโอลี่เวิลด์นะครับผมที่นี่ที่เดียวในโลกOnly World เลยเหรอที่เดียวเลย Only One in the World เลยป้ายเขียนว่างั้นแจ่มอ่ะคือที่นี่นะมีชื่อว่า Fox Village นะคะก็คือหมู่บ้านจิ้งจอกเลยไม่รู้ว่าฤดูนี้เขาจะหิวกันหรือเปล่านะก็ถ้าขุนตัวมาพอสมควรอ่ะกัดได้ค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บนะเน้นให้ง่ำเน้นง่ำๆเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยพร้อมที่จะไปดูแล้วนะคะอยากจะเข้าไปในหมู่บ้านจิ้งจอกกับพี่ปางเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กันก่อนนะถ้าพร้อมแล้วกดแล้วพี่ให้เวลา3วินในการกดนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะคะ1 2 3โอเคค่ะกดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอยากดูจิ้งจอกอยากดูจิ้งจอกอยากดูจิ้งจอกจะหน้าตาเหมือนดัชเชสไหมอ่ะเพราะว่าดัชเชสอ่ะค่อนข้างที่จะมีหูยาวเหมือนจิ้งจอกเลยอ๋อหรอว่าแมวแต่ดัชเชสเป็นแมวไงแต่เป็นแมวที่ตัวใหญ่มากอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นหนาวน่ารักอ่ะอุ้ยมีคนเอาเหรียญไปใส่ด้วยเคยเห็นป้าพวกศาลเจ้าจิ้งจอกอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าการวางเหรียญการหนึ่งนะที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะคะน่ารักมากคือการตกแต่งของเขาอ่ะเป็นไปเหมือนแบบหมู่บ้านเหมือนเป็นชุมชนของหมู่จิ้งจอกจริงๆ A few moments later ทุกคนคะเราเข้ามาแล้วนะคะกดก็ค่อนข้างเยอะนะก็คืออย่าเอาของอะไรออกมาเลยนะคะเพราะว่าน้องจะเอาไปเข้ามาเราเจอเลยโอ้ย1คนเนี่ย600ก็คือ600เยนนะคะสามารถถ่ายรูปกับน้องได้พี่คิดถ่ายมั้ยถ่ายอุ้มถ่ายเหรอใช่ๆๆเอามั้ยได้นะโอเคนะเอาดิไปถ่ายรูปกันจริงมั้ยฉันอยากถ่ายกับน้องแกถ่ายมั้ย1คน800หรือ600เนี่ยแหละเออประมาณ600นี่ไงเอามั้ยสามารถที่จะอุ้มน้องได้เลยอุ้มน้องถ่ายเออวันนี้หนาวมากนะทุกคนเพราะว่าควันออกปากตลอดเวลาน้องแม่นะนี่ก็คือภาพของจิ้งจอกมากมายที่กำลังทำหน้ามึนใส่เรายิง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 ตลักชะมัดเลยเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปอุ้มหมาจิ้งจอกมาใช่ไหมทุกคนซึ่งตอนอุ้มอ่ะเขานิ่งมากแล้วเขาก็แบบอุ่นมากๆแล้วตอนนี้มือแข็งแล้วอ่ะกลายเป็นสีแดงอีกรอบนึงแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่หมาจิ้งจอกจะอยู่รวมกันตัวนี้น่ารักมากคือน่ารักแบบสุดๆเลยทุกคนแล้วดูสังเกตดีๆนะเวลาเขานอนอ่ะเขาขดไปเหมือนก้อนมัชเมลโล่กลมๆอ่ะพี่กิ๊ดมันน่าขยำมากๆอ่ะน่าหยุมนะใช่น่าหยุมมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหมาจิ้งจอกนะคะก็มีหลายสีเลยทุกคนน่าจะเป็นโอ้ยทำหน้าจ่องใส่เราทำไมไงหวัดดีครับตอนนี้เป็นตัวผู้นะคะเราก็เคยคิดว่าหมาจิ้งจอกเนี่ยจะมีแค่สีส้มเนาะแต่จริงๆแล้วมีสีดำด้วยแล้วก็มีเป็นสีแบบตัวนี้น่ารักมากอ่ะออกจะเทาๆนิดนึงตัวนี้เป็นผู้อะไรผู้ชายอันนี้เขาอยู่กันเป็นคู่นะคะ2คนนี้อยู่กันเป็นคู่นั่นน่ะสิเปิดเอาไว้แบบละลายพฤติกรรมเหรอดูดิทุกคนแบบว่าตอนนี้หิมะตกอีกแล้วอาร์กติกฟ็อกคือน่ารักนี่ทุกคนดูเขาอยู่มาคือบลูไวท์ฟ็อกเขาอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยอ่ะน่ารักมากอ่ะเขาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้วทุกคนก็คือนอนไม่ทำอะไรเลยหนาวอ่ะหนาวเข้าใจได้เพราะว่าถ้าเป็นหนูเป็นหมาจิ้งจอกหนูก็อยากนอนอย่างเดียวเหมือนกันไฮเรามาเจอแต่ตัวนอนนะอืมมีนั่งอยู่ตัวเดียวหน้าจ่องอืมนายนั่งหน้าจ่องให้เราดูหน่อยได้ไหมคงไม่ได้แดดไม่ถึงเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปข้างในได้แล้วนะเข้าไปเลยไปแต่เข้าข้างในกันพี่กิตอู้ยังยังยังน่ารักเนาะพี่กิตเนาะขาวจั๊วเลยอ่ะพอมองดีๆแล้วหน้าเขาก็เหมือนพวกหมาอยู่นะแต่เขาจะตัวเล็กกว่าสวัสดีค่ะวอก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 
ปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันข้างในนะคะมีทั้งกระต่ายแล้วก็ทั้งหมาจิ้งจอกเลยจริงๆก็อยากแอบอยากเอานิ้วแย่อยู่นะแต่มันไม่ควรสวยมากดูดิเขาเดินมาหาเราด้วยพี่กิตน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวยเนาะสีนี้สวยมากเลยอ่ะเหมือนเป็น3สีเลยแน่ๆห้ามออกนะอุ๊ยน่ารักมากเลยอยากเลี้ยงอ่ะอยากเลี้ยงเหรอเดี๋ยวหนูจะซื้อมาเลี้ยงนี่กระต่ายไม่ใช่อันนี้หมาจิ้งจอกพันหูยาวจิ้งจอกหูยาวนะใช่จิ้งจอกหูยาวพี่ว่าถ้าเกิดมันหลุดมาเจอกันมันจะเป็นยังไงวะพวกนี้น่าจะหมดหมายถึงหมาจิ้งจอกอะหมดหมาจิ้งจอกหมดโดนกินหมดเลยเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปในโซนที่หมาจิ้งจอกเนี่ยจะไม่มีรั้วกั้นแล้วแล้วเราก็ต้องอยู่ในเส้นนะคือห้ามออกนอกลู่นอกทางเยอะฉะนั้นเรากำลังจะเข้าไปในโซนที่มีแต่หมาจิ้งจอกกันค่ะตอนนี้เราต้องระวังของมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ติดตัวหรืออะไรก็ตามระวังโดนเขาแย่งไปแล้วเขาจะไม่คืนเราอีกเลยเมื่อกี้เห็นตัวอย่างแล้วบัตรไปฝังไปฝังโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่าจะโดนเราไปฝังหรือเปล่าฉะนั้นเรารีบเข้าไปกันตัวเหมือนหุ่นหมดเลยอะพี่กีน่ารักมากคือที่นี่เขาเหมือนปล่อยธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้นะแต่เราก็ต้องอยู่ในระบริเวณที่เขากำหนดให้เราเข้ามาเดินเพราะว่าน้องก็คือเขาเวลามานอนในหิมะมันดูเหมือนกับว่ามันนุ่มแล้วมันก็สบายเหมือนเขาอยู่บนเตียงเขาจริงๆเลยพี่กีน่ารักมากพี่มาแล้วตัวเดิมนี่เขาเล่นกับคนมากเลยนะตัวเนี้ยเฮ้ยตัวนี้พี่อุ้มเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งตัวนั้นมีปลอกคอใช่ทัดใจเวอร์อยากเห็นว่ามันจะมีลูกหมาจิ้งจอกไหมนะลองเดินไปเล่นกันเถอะค่ะไม่ต้องกินครับทำไมมันกินแล้วขนาดนั้นนะพี่กิตนู่นมันกินอะนู่นขึ้นไปนู่นละน้องกินแล้วนี่ดูนี่ก็ได้นี่ฮายพี่บอสเดินกลับแม่พี่บอสไม่กินน่ารักมากเลยจะมาลองด้วยนั่นอันนี้เหมือนเป็นกรงแบบสำหรับควบคุมความประพฤติเด็กดื้อทุกตัวร้องอาร์กันโดยไม่ได้นัดหมายอ๋อนี่หมาวัยรุ่นกรงหมาวัยรุ่นนี่เห็นไหมอ๋อกรงหมาวัยรุ่นเหรอนี่เดยังฟ็อกไม่น่าล่ะกาสวะกันทุกตัวเลยอ๋อนั่นก็คือแก่แล้วเนาะเออตัวนี้แก่แล้วนะถ้าแก่แล้วก็คือจะนั่งนิ่งๆหน่อยใช่ไหมแก่แล้วยังไม่ทำอะไรเออน่ารักเชียดูนั่งตาหยีเออเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันข้างในนะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศความน่ารักของน้องจิ้งจอกมาให้ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของน้องกันเลยดีกว่าค่ะไป let's go แล้วค่ะทุกคนตอนนี้พี่ปังก็เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครชอบหมาจิ้งจอกตัวไหนบ้างหรือว่าชอบสีไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปพี่ปังได้เลยนะสำหรับวันนี้พี่ปังและหมู่บ้านหมาจิ้งจอกคงต้องขอตัวลาไปก่อนและถ้าใครอยากดูอีกนะคะก็อย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ปังคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปนะคะบ๊ายบายฟิลมันดีเนาะอากาศมันเย็นเย็นแต่ตอนนี้หูเริ่มปวดที่กกครับก็แง
เดี๋ยวไปดูคลิปอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวแถมให้ก็คือตอนนี้นะคะมาถึงที่โตเกียวแล้วแล้วปังก็เข้าที่พักแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ที่พักเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับวัดอาซากุสะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วที่นี่ก็เป็นห้องที่แบบว่าปังจะอยู่ในวันที่เหลือทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปนอนที่ฟูจิวันหนึ่งเดี๋ยวขนของไปแต่ว่าห้องนี้ก็จะไม่ได้ทิ้งไปไหนที่นี่นะคะก็จะมีเป็นเข้ามาถึงปุ๊บอะงงมากฮัลโหลที่ร้องนั่นเลยเหรอแปลกอยู่นะอันนี้คืออะไรว้าวอันนี้ห้องน้ำเปียกห้องน้ำแห้งนะคะเขาจะแยกโซนกันนะระหว่างห้องน้ำเปียกกับห้องน้ำแห้งอันนี้ห้องน้ำแห้งห้องน้ำเปียกก็เช่นเคยครับทุกคนมีอ่างอาบน้ำนี่เห็นไหมชอบมากเลยที่ญี่ปุ่นอะไม่ว่าจะที่ไหนก็คือมีอ่างอาบน้ำเตียงปังนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยมี2เตียงก็คือจริงๆแล้วน่าจะเป็น2ห้องนอนแบบสำหรับ2คนอะนั่งได้2คนนอนได้2คนแล้วทำไมปังต้องไวทูเคตลอดเวลาอ๋อช่วยด้วยหยุดไม่ได้และที่ปังชอบมากนะคะก็คือที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมที่มีทั้งหมด14ชั้นและปังอยู่ห้องชั้น14อะไรไปเราก็เลยจะได้เห็นวิวเมืองนะคะที่เราแบบว่าชื่นชอบกันนะทุกคนแบบชัดเจนแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนาะฉันชอบวิวเมืองมากวันนี้วิวสวยมากเลยพร้อมจะเหม่อมองละเอาเป็นว่าจบจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่ก่อนเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวแล้วครับเอาเป็นว่าถ้าใครก็ตามที่ตอนให้บีไปก่อนแล้วเนี่ยโอเคไปละบ๊ายบายThank you.